ปิงปองคู่ผสมไทยยังฮอตคุบคู่จีนลิ่วชิงเหรียญทองพาราลิมปิกกีฬาวันที่31สิงหาคม2567 18:01 น.ปิงปองคู่ผสมไทยอย่างยุทธจักรกลิ่นบานชื่นจับคู่กับวิจิตราใจอ่อนยังฮอตทุบคู่จีนฉลุยชิงเหรียญทองพาราลิมปิก2024ที่ปารีสฝรั่งเศสเทเบิลเทนนิสพาราลิมปิกปารีส2024ประเภทคู่ผสมคลาส XB7รอบก่อนรองชนะเลิศปิงปองคู่ผสมไทยยุทธจักรกลิ่นบานชื่นจับคู่กับวิจิตราใจอ่อนลงสนามพบกับใจเซียงกับกู่เสี่ยวตันคู่มือ6ของรายการจากจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าคู่หูทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายเอาชนะไป 3-1 เกม 11-9 12-108-10 และ11-7 ตีตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลุ้นเหรียญทองแรกได้สำเร็จภูมิธรรมเลี่ยงตอบทูลเกล้าทูลกระหม่อมรายชื่อคณะรัฐมนตรีคาดวันที่15กันยายนรัฐบาลใหม่ทำงานได้การเมืองวันที่31สิงหาคม2567 9:39 น.ภูมิธรรมเลี่ยงตอบทูลเกล้าทูลกระหม่อมรายชื่อคณะรัฐมนตรีแจงต้องดูให้เรียบร้อยก่อนคาดภายในวันที่15กันยายนรัฐบาลแพทองทานเดินหน้าทำงานเชื่อกองเชียร์ฟ้าแดงไม่ทำกระทบภาพลักษณ์รัฐบาลชี้ประชาชนอยากให้ทำงานเมื่อเวลา 8:20 น.วันที่31สิงหาคมที่บน 0.6 นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ส่งรายชื่อผู้ถูกตรวจสอบกรณีมีข้อร้องเรียนถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.มีรายชื่อที่สุ่มเสี่ยงบ้างหรือไม่ว่าพูดยากว่าสุ่มเสี่ยงหรือไม่สุ่มเสี่ยงเพราะเราไม่ได้เห็นรายชื่อและเป็นเรื่องของสลค.และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะตรวจสอบดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่คิดว่าน่าจะเรียบร้อยโดยเร็วและทุกหน่วยงานที่ส่งตรวจก็จะบอกว่ามีชื่อของใครเป็นอย่างไรเช่นนายภูมิธรรมเคยมีคดีอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรจะดูให้ละเอียดเมื่อตรวจแล้วใครมีคดีอะไรหรืออยู่ตรงไหนบ้างหรือไม่มีเลยก็จะต้องตอบกลับมาตามความเป็นจริงที่แต่ละหน่วยไปตรวจสอบซึ่งหน่วยงานที่ไปตรวจสอบคาดว่าจะทำครบหมดแล้วและอยู่ในดุลยพินิจที่จะพิจารณาของสลค.และกฤษฎีกาดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการผู้สื่อข่าวถามว่าในสัปดาห์หน้าขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆจะแล้วเสร็จหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังเหมือนเดิมคาดว่าจะให้ส่งทุกอย่างภายในวันที่15บวกลบไม่เกิน3วันเพราะยังมีขั้นตอนเรื่องของกระบวนการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งเราไปก้าวล่วงไม่ได้ถ้าขั้นตอนการตรวจสอบเร็วทุกอย่างก็จะเร็วไปด้วยเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ส่งรายชื่อมาถึงแล้วใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นไปตามกระบวนการหากเขาประชุมและได้ข้อสรุปชัดเจนก็ส่งชื่อมาเพื่อตรวจสอบขณะนี้คงถึงเลขาคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วส่วนจะต้องมีรายชื่อสำรองหรือไม่ได้ขอให้แต่ละพรรคไปพิจารณาขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคจะเสนอขึ้นมาและมีหลายพรรคที่ยื่นรายชื่อแบบไม่มีคนสำรองส่วนกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์ส่งชื่อนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักและนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพักตนยังไม่ทราบและเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าส่งมาแล้วมั่นใจว่าไม่มีปัญหาก็ส่งหรือถ้าจัดการภายในแล้วยังเห็นว่ามีอีกหลายคนอยู่ในข่ายตัดสินใจเพราะยังไม่รู้ว่าได้กระทรวงไหนก็ส่งมาได้เมื่อถามถึงกระแสต่อต้านทั้งจากฝ่ายของพักเพื่อไทยและพักประชาธิปัตย์
ในการจับมือเป็นรัฐบาลส่งผลต่อภาพลักษณ์การทำงานของรัฐบาลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องถามว่าความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของรัฐบาลใหม่จะดูที่อะไรเท่าที่ดูจากผลสำรวจต่างๆสิ่งที่ประชาชนต้องการมากคือให้รีบเข้ามาทำงานโดยจับมือร่วมกันให้เป็นเอกภาพมากที่สุดจึงควรให้โอกาสรัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาประเทศในช่วงที่มีวิกฤตการเมื่อถามว่าจะสามารถนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมภายในสัปดาห์หน้าได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยหรือยังย้ำว่าอยากทำให้เร็วที่สุดเมื่อถามถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจะต้องรอให้มีคณะรัฐมนตรีใหม่ก่อนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าหลายเรื่องถ้าไม่เร่งด่วนรอคณะรัฐมนตรีใหม่ได้ก็ควรจะรอแต่หลายเรื่องถ้าเร่งด่วนก็ให้เสนอมาตนก็พร้อมจะเซ็นผู้สื่อข่าวถามว่านโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภามีความชัดเจนเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่านโยบายเราเริ่มทำมาตั้งแต่จับมือตั้งรัฐบาลก็นั่งทำมาตลอดกับทุกพรรคซึ่งการกำหนดภายในวันที่15กันยายนบวกลบหมายถึงว่าการแถลงนโยบายเสร็จด้วยและสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้เลยโดยเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเราคิดเพื่อจะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้รัฐบาลยืนยันมาตลอดว่าถึงอย่างไรต้องทำทันทีที่รัฐบาลใหม่ได้ทำงานก็จะเริ่มดำเนินการทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังให้สัมภาษณ์นายภูมิธรรมได้หันไปทักทายนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เดินทางมาสมทบโดยสวมเสื้อแจ็คเก็ตและหมวกของพรรคภูมิใจไทยทำให้นายภูมิธรรมเอ่ยแซวนายอนุทินว่าเสื้อตัวนี้เท่นายอนุทินตอบกลับว่าเสื้อพรรคชนาธิปชี้ถึงเวลาทีมชาติไทยผลัดใบเผยชื่อ3แข้งช้างศึกยุคใหม่หน้าจับตากีฬาวันที่31สิงหาคม2567 15:28 น.ชนาธิปสงกรสิทธิ์ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยเผยว่าถึงเวลาแล้วที่ทีมชาติไทยจะผลัดใบพร้อมเผย3ชื่อแข้งช้างศึกยุคใหม่ที่น่าจับตามองความเคลื่อนไหวช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์ในฟุตบอลอุ่นเครื่อง LPBANK ครับที่ประเทศเวียดนามซึ่งจะพบกับทีมชาติรัสเซียวันที่7กันยายนและพบทีมชาติเวียดนามวันที่10กันยายนนั้นโดยในทีมชาติไทยชุดนี้มาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตัดสินใจไม่เรียกตัวมุ้ยธีรสินแดงดาเจชนาทิพย์สงกระสินอุ้งธีราธรบุญมาทันและตังสารัตอยู่เย็น4กำลังหลักตัวเก่าของทีมพร้อมกับมีนักเตะหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ถึง8คนด้วยกันเมสซี่เจชนาธิปเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจมากๆที่มีน้องๆหน้าใหม่เข้ามาติดทีมชาติส่วนตัวมองว่ามันควรมีการผลัดใบแบบนี้ตั้งนานแล้วเพราะช่องว่างในทีมชาติมันค่อนข้างห่างพอสมควรจนส่งผลทำให้ทีมชาติไทยของเราไม่ได้ดีทุกชาติการผลัดเปลี่ยนมันใช้เวลานานไปหน่อยอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมีนักเตะรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาแล้วทำได้ดีกว่าที่พวกตนเคยทำเอาไว้ในรายชื่อชุดนี้อยากดูหมดทุกคนเลยรวมถึงเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาเช็คสุภโชคสารชาติแบงค์สุพนัทเหมือนตาพวกนี้จะต้องเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยในยุคต่อไปรวมถึงมีหน้าใหม่ที่เข้ามาด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือทุกคนจะต้องเล่นเพื่อทีมชาติแสดงให้เห็นว่าเรามีคุณภาพเหมาะสมที่จะเป็นทีมชาติชนาธิปกล่าวโดยชนาธิปเป็นหนึ่งในนักเตะชุดสุดท้ายที่บุกเอาชนะเวียดนามถึงมีดิง
สเตเดียมได้ในฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกรอบ2เมื่อเดือนตุลาคมปี2015กล่าวถึงการบุกเยือนเวียดนามครั้งนี้ว่าชุดนั้นทีมชาติไทยได้รับโอกาสเก็บตัวนานและเล่นด้วยกันมานานเลยทําให้มีการประสานงานที่ดีและผลงานที่ดีแต่เกมนั้นเป็นอดีตไปแล้วครั้งนี้เราไปเยือน